สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทุทำไมคนเวียดนามถึงติดเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำไมในทุกๆปีหรือว่าในปี2020ประเทศคนเวียดนามคือประเทศเวียดนามถึงติดอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมคนเวียดนามถึงมาเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งโดยไม่เบื่อวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเดือดจากผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะมาลองดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากอันแรกนะครับพูดอะไรก็ต้องมีหลักฐานไปด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมคือมีกลุ่มหนึ่งนะครับใน Facebook มีสมาชิกมากกว่า 300,000 กว่าคนนะครับเป็นกลุ่มนี้ชื่อว่าซูลิกไทยแลนด์ถ้าภาษาไทยจะแปลว่าเที่ยวไทยนั่นเองนะครับคือในกลุ่มนี้ส่วนมากเขาจะแชร์อะไรบ้างตอบเลยนะครับคนเวียดนามแชร์อะไรมากมายเยอะมากแล้วส่วนมากก็เป็นสิ่งเป็นเรื่อง positive นั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องข้อบวกนั่นเองแค่เรื่องที่แบบมีละครเรื่องนี้ที่มีชื่อเสียงดังของ BBC เขามาถ่ายที่กรุงเทพเขาก็มาแชร์ในกลุ่มนี้หรือว่าเป็นร้านอาหารทั่วๆไปในกรุงเทพเขาก็มานำเสนอให้สมาชิกในกลุ่มนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนก็มาแชร์ที่พักมีแชร์โรงแรมแชร์ห้องนอนให้นักท่องเที่ยวเวียดนามเมื่อมาเที่ยวไทยก็ได้จองผ่านในที่นี่ครับแล้วก็มีหลายคนก็อัปเดตว่าการไปเที่ยวเมืองไทยของเขาเป็นยังไงบ้างเขาเดินทางยังไงบ้างเขาไปที่ไหนบ้างแล้วก็มีหลายคนก็มาแชร์ว่าร้าน 7-Eleven นี้เป็นร้านที่วิวสวยดีมากๆแล้วมีหลายคนก็แชร์ว่าถ้าสมมติว่าเที่ยวพัทยาเราควรจะใส่แอปอะไรเรียกแท็กซี่ก็มาแนะนำในกลุ่มนี้มาเยอะมากแล้วครับแล้วก็มีหลายคนก็มากัดเกี่ยวกับเรื่องข่าวดาวที่ข่าวสารเป็นยังไงบ้างในปีนี้ก็มีอัปเดตในนี้ทั้งหมดหรือว่าแค่ระบบBTS MRT ที่ไทยมันเป็นยังไงบ้างเขามาแชร์ในนี้หมดให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีหลายคนก็มาแชร์ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าประเทศไทยมีหิมะตกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็มาแชร์เล่นๆแบบนี้มีหลายคนแชร์กันเยอะมากแล้วมีหลายคนก็แชร์ประสบการณ์ว่าจองตั๋วนั่งเรือกินบุฟเฟ่ต์ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วมีหลายคนก็มาแชร์อัปเดตถ้าต้องอัปเดตการนะดีไซเนอร์สนามบินใหม่ที่ไทยนะครับมันเป็นยังไงบ้างโอ้ยแต่อันนี้เรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมสวยมากคือไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มสร้างปีไหนนะครับสวยสวยมากจริงๆแล้วก็มีหลายคนก็มาแชร์ที่เช็คอินร้านกาแฟแบบช่วงคริสต์มาสนี่ที่ไทยควรจะเช็คอินที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีหลายคนก็แชร์ประสบการณ์การนั่งตุ๊กๆที่ไทยคนขับรถตุ๊กๆเขาก็เปิดเพลงเวียดนามบ้างเขาก็นิยมฟังเพลงเวียดนามบ้างแค่เรื่องเป็นเล็กๆแบบนี้แต่เป็นสิ่งที่สวยงามมากสำหรับคนเวียดนามแล้วก็มีหลายคนก็มาแชร์ตลาดเดินตลาดนัดในช่วงปีนี้ช่วงจุดช่วงนิวเยียร์นี่ควรจะไปไหนบ้างนะครับหรือว่ามีหลายคนก็มาแชร์ว่าช่วงฤดูดอกไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่หน้าตาเป็นยังไงบ้างสวยมากนะครับหรือว่าแค่เรื่องเล่นๆแบบตอนที่นักศึกษาไทยเรียนจบเขาก็ได้รับแบบเขาเรียกว่าวิงเป็นวิงที่แบบมีเงินเยอะมากมีตังค์เยอะมากเป็นเรื่องที่แบบก็น่าสนุกมากหรือว่าคนคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เขาก็มาแชร์ว่าทริปไปอยุธยาของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแชร์ให้คุณผู้ชมคนอื่นๆได้ชมแล้วก็ชอบแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยมันก็แค่เป็นสิ่งเล็กๆแบบนี้ที่ทำให้คนเวียดนามสนใจแล้วก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นคือผมไม่รู้ที่ไทยมีคนไหนแบบมาแชร์การไปเที่ยวเวียดนามบ้างเหมือนคนเวียดนามแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจากการคนเวียดนามแชร์แบบนี้มันคือปัจจัยที่ทำให้ชาวเวียดนามคนอื่นชอบแล้วก็สนใจอยากเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วต่อมาเราจะมาลองดูเว็บข่าวออนไลน์ที่มีชื่อเสียงดังที่เวียดนามเขาจะวิเคราะห์อะไรบ้างเกี่ยวกับกระทุทำไมนักท่องเที่ยวเวียดนามถึงชอบกลับมาเที่ยวไทยหลายครั้งโดยไม่เบื่อหรอ
คือเริ่มต้นจากอันแรกเขาก็มาเขียนมาว่าเวียดนามส่วนมากอยู่ใน10อันดับแรกของตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยตลอด15ปีที่ผ่านมานะครับก็คือประเทศเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะแล้วก็มาเที่ยวไทยบ่อยในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานะครับคือเริ่มต้นจากสาเหตุแรกนะครับเขาก็เขียนมาว่าประเทศไทย refresh สถานที่ท่องเที่ยวเสมอมันทำให้นักท่องเที่ยวมีที่เลือกที่จะไปเที่ยวไหนมากมายนะครับทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าไม่เบื่อไปเที่ยวไทยคือประเทศไทยมีให้เขาเลือกที่เที่ยวเยอะนอกจากสาเหตุประเทศไทยได้สร้างตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวและบวกกับการเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็นอกจากกรุงเทพก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งแต่ทะเลไปจนถึงภูเขาเช่นภูเก็ตหัวหินพัทยาเกาะพีพีเกาะพังงากระบี่แล้วก็เชียงใหม่มากมายนะครับแล้วก็สาเหตุที่สองก็คือในทุกๆปีประเทศไทยจะส่งเสริมโปรแกรมแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกและทำให้ผู้มาเยือนมีความสุขเสมอเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้แต่ละตลาดที่การท่องเที่ยวไทยมีสำนักงานตัวแทนมักจะใส่นโยบายส่งเสริมการใส่การขายของตัวเองซึ่งค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็นอกจากนี้เหตุผลสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีก็คือเส้นทางบินเที่ยวไทยกับเวียดนามมีหลายเส้นทางมีหลายสายการบินมากนอกจากสายการบินเวียดนามอย่างเส้นเวียดนามแอร์ไลน์แล้วก็เวียดเจ็ตยังมีสายการบินของไทยเช่น Bangkok Airways Nok Air Thai Lion Air Thai Airways Thai Air Asia ล่าสุดก็คือมี Viet Travel Airline เพิ่มการแข่งขันเมื่อเปิดเส้นทางบินใหม่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามด้วยนะครับคือเราพูดตั้งแต่เมื่อกี้มันเยอะแล้วมันเอาข้ออ้างจากโซเชียลมีเดียเอาข้ออ้างจากเว็บข่าวออนไลน์ที่มีชื่อเสียงดังเรายังเอาสถิติที่น่าเชื่อถือได้ก็คือในเว็บนี้เขาก็จะเขียนระดับต้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยนะครับก็มีประเทศเวียดนามตอนนี้ติดอันดับ4นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยในปี2020นะครับก็คือประมาณ 200,000 กว่าคนก็คือน่าจะประมาณ 4.7% การท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับก็นั่นแหละทั้งหมดสาเหตุที่ทำไมผมถึงพูดว่าคนเวียดนามติดเที่ยวประเทศไทยหรือว่าคนเวียดนามชอบกลับไปเที่ยวไทยหลายครั้งโดยไม่เบื่อนะครับก็หวังว่าการวิเคราะห์การมาแชร์ข้อมูลนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนเมนต์มากมายนะครับแล้วก็หวังว่าคนไทยก็จะช่วยโปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามให้ชาวไทยบ้างนะครับแล้วหวังว่าชาวไทยจะมาเที่ยวเวียดนามเยอะแยะเหมือนคนเวียดนามมาเที่ยวไทยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมสนับสนุนผมด้วยนะครับโดยการดูคลิปของผมเยอะๆช่วยมาแชร์ให้ผมคลิปช่อง YouTube ของผมเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ